นั่งรถเมล์จากอนุสาวรีย์ชัยไปไอคอนสยามวิธีที่1ให้เราไปรอรถเมล์สาย177ที่ก่อพญาไทนั่งต่อเดียวถึงไอคอนสยามเลยค่ะวิธีที่2ถ้ารถเมล์คันเมื่อกี้รอนานเราก็ไปสายอื่นคือให้เราไปที่ก่อพญาไทเหมือนเดิมรอสาย36เป็นรถของขสมก.ใช้บัตรรายเดือนได้นั่งไปลงที่ท่าเรือศรีพญาสุดสายเลยค่ะแล้วไปขึ้นเรือข้ามฟากชัตเทิลโบ๊ทของไอคอนสยามก็ถึงไอคอนสยามเหมือนกันค่ะถ้า2คันเมื่อกี้รอนานอีกตังพอก็จัด BTS ไปเลยให้รถเดินไปที่ BTS อนุสาวรีย์ชัยนะแล้วนั่งไปเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีสยามคือเปลี่ยนจากสายสุขุมวิทไปสีลมสถานีปลายทางบางว่าแล้วเราก็สามารถลงที่สถานีสะพานตากสินเพื่อต่อชัตเทิลโบ๊ทหรือใครไม่อยากลงเรือกลัวตกน้ำก็ลงที่สถานีกรุงธนบุรีหรือวงเวียนใหญ่เพื่อต่อชัตเทิลบัสก็ได้ค่ะ